ประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์กันหน่อยนะคะเพราะว่าออกมาบอกค่ะว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ทุกอย่างภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบวันนี้นะคะวันนี้ที่เขาพูดถึงคือเมื่อวานนี้จะหนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งค่ะนี่เป็นข้อความจากลอเรตตาเมสเตอร์ค่ะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขาคลิฟแลนด์นะคะเธอก็ย้ำค่ะว่าถ้าหากว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนการประชุมครั้งก่อนเลยเนี่ยเธอสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในการประชุมที่จะถึงนี้คือในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าเส้นทางการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดเนื่องจากเฟดพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อขณะเดียวกันก็ยอมรับความเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ปี2537ขณะที่อัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็แตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะคะทางด้านของเมสเตอร์ก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องทำการประเมินสภาวะอุปทานและอุปสงค์ในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางที่ต้องการในการคุมเข้มนโยบายทางการเงินแล้วก็ระบุด้วยว่าเธอคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ3ถึงร้อยละ 3.5 มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราต้องทำเช่นนั้นทำอย่างรวดเร็วและทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อทางนี้ค่ะดอทพลอตนะคะก็คือประมาณการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดแต่ละคนอยู่ที่ร้อยละ 3.44 ภายในสิ้นปีนี้จากช่วงเป้าหมายปัจจุบันที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 1.75 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ